สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราพักเรื่องกุ้งจิ๋วมาดูปูจิ๋วกันบ้างนะครับไอตัวที่เรากำลังดูอยู่นี้นั่นก็คือเจ้าบ็อกเซอร์แคลปนั่นเองหรือว่าที่คนรู้จักกันชื่อเล่นก็คือปอมปอมเชียร์แคลปแหมเรียกน้องซะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยไอที่เขาโบกสะบัดอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนผู้ที่เขาไว้เชียร์ลีดเดอร์กันเนี่ยนะอันที่จริงแล้วมันเป็นดอกไม้ทะเลมีพิษนะครับมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายน้องปูนะแต่ไอปูพวกนี้เนี่ยนะพวกมันจะหาดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆเอามาติดอยู่กับก้ามของพวกมันเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันตัวนั่นเองแล้วถ้าใครอยากจะลองท้าทายดูก็โดนอัปคัตเข้าไปนะครับเหมือนปักเป้าตัวนี้นะโอ้ยปักเจอเลยสองนวมว่าโหดแล้วเนี่ยยังมีการผสมผสานกันรวมร่างกันเป็นสี่นวมด้วยนะครับดันมันผสมผสานกันเว้ยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนบังเอิญมีโอกาสไปเจอไอ้ปูพวกนี้ในน้ำเนี่ยนะครับก็อย่าเผลอไปจับเขานะไม่งั้นจะโดนอัปคัตสวนเอาเนอะปักเจอยังไม่หายเลย